สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะเตรียมพบกับโปรเจกต์ละครหลังข่าวเรื่องใหม่2เรื่องสองรถที่ทางช่อง7 HD เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำที่เห็นแค่รายชื่อนักแสดงแต่ละเรื่องล้วนน่าติดตามจะมีละครเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่ 1... ละครแนวโรแมนติกคอมดี้กับเรื่องฮักหลาย My l เลดี กับเรื่องราวสนุกน่าติดตามของไฮโซสาวขาวีนที่เพิ่งรอดตายจากอุบัติเหตุเมื่อเธอรู้ว่าชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงโกหกว่าความจำเสื่อมและสวมรอยเป็นคู่รักของเจ้าของไร่หนุ่มแดนอีสานเพื่อหลบภยัยและตามหากุญแจตู้เซฟของแม่ที่หายไปเรื่องราวกับยิ่งเลยเถิดเมื่อคนร้ายเข้าใกล้เธอมากขึ้นจนเธอต้องสร้างสถานการณ์เพื่อให้เขายอมแต่งงานด้วยในขณะเดียวกัน เธอก็ต้องรับมือกับแม่สามีและว,ว่าที่ลูกสะใภที่แม่สามีอยากได้สารพัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะลงเอยอย่างไรต้องรอติดตามซึ่งละครเรื่องนี้ในพระนางเคมีใหม่อย่างหนุ่มยูโรยสวั์สามีแห่งชาติคนล่าสุดที่ดังเปรี้ยงปลางจากละครเรื่องสามีช่วยคืนของค่ายมงคลดีโปรดักชั่นที่นอกจากกำลังลุยถ่ายทำละครเรื่อง เข็มซ่อนปลายของค่ายเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์สแล้วได้กลับมาร่วมงานกับค่ายมงคลดีโปรดักชันของผู้จัดคุณเติ้นตะวันจารอจินดาอีกครั้งประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุง่งผพายพ,าพารมิดารวมด้วยแทนแทนตะวันจีนเชอติน,นาราต้องสมิดพงศ์ไฟสุภาพรบิกกิสดาและคณะรินเรรช เชื่อว่าแฟนๆจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเรื่องที่สองละครแนวดราม่าลึกลับกับเรื่องป้อมปางบันเป็นเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับบ่วงกรรมจากอดีตชาติและวิญญาณลึกลับณป้อมปราการเมืองเก่านำพาเขาและเธอรวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมาผูกพันและเตรียมชดใช้กรรมด้วยชีวิตอีกครั้ง แฝงแงคิดการผูกบ่วงกรรมต่อกันมีแต่จะทำให้เกิดทุกข์การให้อภัยจึงเป็นทางแห่งสุขอย่างแท้จริงละครเรื่องนี้ผลิตจากค่ายดีดาววิดีโอโปรดักชันของผู้จัดคุณสยมสังวริบูทที่หลังจากแจ้งเกิดให้กับสาวปิ่นเชลรินพรกลายเป็นนางเอกดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลังจากที่เธอแสดงฝีมือเรื่องแรกในเรื่องที่ดาววานอน ละครก่อนข่าวที่รองแชมปเรตติ้งอันดับหนึ่งในปี2564ก็มีโปรเจกต์ใหม่รันต่อส่งเชอให้ขึ้นแท่นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวเป็นครั้งแรกประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่ฝีมือดีอย่างหนุ่มแบงค์อาทิตย์รวมด้วยน้ำระพีพารฟิล์มกันกีดจะมีปนิชดาไตฝุ่นตากเพชรแก้วยานิสาไม้นนทพันธ์และเมซิริน เรื่องนี้ผู้จัดคุณสยบกำกับการแสดงเองรับประกันคุณภาพได้เลยล่าสุดผู้จัดไฟแรงนัดนักแสดงเวิร์กช็อปกันแล้วบอกเลยว่าแค่เห็นทีมนักแสดงก็ดาดูมากแล้วคลิปนี้กว่าในเรืรวมละครใหม่ถึงสองเรื่องสองแนวทั้งแนวโรแมนติกคอมเมดี้และแนวดราม่าลึกลับเกี่ยวกับปวงแกมแนดดิตชาติให้ทุกคนได้รอติดตามรับชมกัน และถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมกว่านจะนำมาเสนอทุกคนในติดตามรับชมกันชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไห่กว่างด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ